รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมปิติศรีแสงนามและรายการ Vision South ASEAN กลับมาอยู่กับคุณผู้ชมทุกท่านอีกแล้วนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 นเช้าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตราดจังหวัดซึ่งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศไทยแน่นอนระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพไปถึงจังหวัดตราดก็ร่วมๆประมาณสัก300กิโลเมตรใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นก็คือประเทศกัมพูชาจังหวัดตราดถูกประกาศให้เป็นอีก1พื้นที่นะครับในการที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราดก็ถือเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีความพิเศษไม่เหมือนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆด้วยวันนี้เราไปติดตามชมกันครับว่าจังหวัดตราดมีความพิเศษในตัวของมันเองทั้งในฐานะเมืองหน้าด่านสู่ประเทศกัมพูชาและในฐานะของเมืองที่จัดกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างไรบ้างครับสัปดาห์นี้ Vision of ASEAN จะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดตราดค่ะที่จังหวัดตราดหลายคนคงจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางภาคตะวันออกของประเทศไทยแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าที่นี่จังหวัดตราดยังเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจค่ะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมเห็นทะเลไหมคะทะเลไม่ใช่เป็นเพียงแค่บรรยากาศสวยๆที่ทำให้หลายๆคนมานั่งพักผ่อนหรือว่าเล่นน้ำแต่ว่าทะเลที่นี่ยังเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่งสินค้าอีกด้วยค่ะการขนส่งทางทะเลเป็นหัวใจสำคัญของระบบโลจิสติกขนส่งสินค้าของจังหวัดตราดค่ะปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการใช้เรือเป็นเส้นทางขนส่งทางทะเลร้อยละ90ส่วนขนส่งทางบกนั้นมีเพียงแค่ร้อยละ10ค่ะด่านคลองใหญ่ตั้งอยู่ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงด้านหน้าติดกับถนนสุขุมวิทห่างกับฝั่งทะเลอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ค่ะที่นี่มีท่าเรือขนส่งสินค้าเอกชนหลายแห่งด้วยกันค่ะอย่างเช่นท่าเทียบเรือสกฤตทวันท่าเรือเอกชนที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางนำสินค้าไทยไปส่งที่ฝั่งกัมพูชามาหลายปีแล้วค่ะสินค้าที่ส่งไปก็มีทั้งสินค้าประเภทสินค้าบริโภคอุปโภคค่ะมีความหลากหลายมากมายเราจะไปสำรวจกันค่ะว่าตอนนี้ฝั่งกัมพูชานั้นเขาต้องการสินค้าอะไรจากไทยบ้างค่ะสายไฟเป็นสินค้าอีกชนิดที่กำลังขนส่งค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าขนาดใหญ่อีกมากมายอย่างเช่นยางรถยนต์ยางรถบรรทุกชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์รถมือสองมีทั้งรถบรรทุกรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ค่ะเดินสังเกตไปมามีการขนส่งปูนซีเมนต์อีกหลายสิบตันซึ่งคาดว่าฝั่งกัมพูชานั้นกำลังมีการก่อสร้างขนาดใหญ่แน่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสินค้าที่ส่งออกนะมีมูลค่าปีละประมาณ 28,000 ล้านบาทขนส่งสินค้าตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันรถบรรทุกค่ะซึ่งหากเปิดอาเซียนแล้วคาดว่าจะมีสินค้าเพิ่มเป็น 40,000 ล้านบาทค่ะตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มมาเรื่อยๆตั้งแต่17มาจนกระทั่งณปัจจุบันเนี่ยเพิ่มไปถึง 28,000 ล้านตัวเลขล่าสุดของปีล่าสุดนะครับเขาขายให้เราเนี่ยได้น้อยมากก็ประมาณสัก 1,000 ล้านแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราส่งไปขายนะครับนี่ก็คือฐานะที่จังหวัดตราดเป็นอยู่เองตั้งแต่ก่อนหน้านี้ครับรายได้
ประมาณเท่าไหร่คะที่เกิดการหมุนเวียนเองที่นี่เราคงจะพอจะอนุมานได้ผมก็ได้ยินบ่อยขึ้นหลังจากที่ได้ประชุมในที่ต่างๆก็คือว่าแม้ว่าการค้าชายแดนจะมีปริมาณขยายตัวมากขึ้นแต่ทางเรียกว่าพื้นเมืองก็คือคนอย่างคนตราดหรือคนอะไรที่อยู่ตามขอบชายแดนนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดยากเหมือนกันเพราะอย่างสินค้าหลักของเราเนี่ยเป็นน้ำตาลทรายก็คือมาจากมิตรผลหรือว่าสินค้าพวกบริโภคมาจากสหพัฒน์ตราดเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ด้วยเป็นที่ตั้งและเป็นจุดเชื่อมโลจิสติกที่สำคัญค่ะเพราะอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้อีกทั้งใกล้กับท่าเรือศรีหนุวิวท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางกายภาพและมีโอกาสจากการขนส่งทางทะเลทำได้ง่ายสะดวกค่ะรวมถึงโอกาสขนส่งทางบกก็จะมีบทบาทมากขึ้นด้วยจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กจุดผ่านแดนเล็กๆแต่มีศักยภาพมากนะคะเพราะเป็นจุดผ่านแดนที่สามารถค้าขายทั้งทางบกและทางน้ำได้และที่สำคัญค่ะตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข3ซึ่งเป็นถนนแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ค่ะโดยมีการคาดการณ์ว่าถนนเส้นนี้จะเป็นอนาคตของการขนส่งที่จะคึกคักมากขึ้นจากประวัติความเป็นมาเนี่ยเราส่งสินค้าทางเรือเนี่ย90%แต่ระยะปี2ปีหลังเนี่ยสัดส่วนการขนส่งทางบกเริ่มเพิ่มมากขึ้นไปใกล้เคียง 20% ของปริมาณการค้าทั้งหมดซึ่งความหมายก็คือว่าเราต้องอำนวยความสะดวกที่ด่านชายแดนที่เป็นทางบกมากขึ้นหลังสุดนี้ทางกรมศุลกากรออกแบบอาคารใหม่เพื่อที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับส่วนราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นช่วยกันทำงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนแต่ว่าเมื่อชายแดนเนี่ยไม่เป็นข้อตกลงที่แน่นอนร่วมกันระหว่าง2ประเทศในการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณชายแดนจะต้องระมัดระวังมากเพราะว่าจะก็ต้องขอความเห็นของฝ่ายเพื่อนบ้านเราด้วยว่าเขาจะยอมหรือไม่ขณะนี้โครงการนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการอะไรแต่ว่าในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นคลังสินค้าทันบนหรือการเตรียมการที่จะให้มีระบบตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าโดยระบบเอ็กซ์เรย์อะไรเงี้ยก็มีการดำเนินการมาโดยลำดับและรวมทั้งที่จังหวัดตราดเนี่ยมีท่าเทียบเรือที่กำลังก่อสร้างอยู่มูลค่า 1,200 ล้านบาทอยู่ซึ่งปีนี้คงเปิดทำการได้นอกจากจะได้เปรียบทางด้านกายภาพที่เอื้อต่อการขนส่งแล้วตราดยังมีข้อดีก็คือการประกาศเป็นเมืองกรีนค่ะซึ่งที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจอีกหลายแห่งด้วยกันช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันค่ะทางกายภาพที่ถือว่าเป็นโอกาสที่คนไทยต้องรีบไขว่คว้าหารูปแบบการลงทุนที่สามารถรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางตะวันออกของไทยแต่ที่สำคัญที่นักลงทุนต้องศึกษาก็คือตราดได้มีการประกาศเป็นเมืองกรีนซิตี้แล้วนะคะซึ่งอุตสาหกรรมที่ต้องการในอนาคตคือการแปรรูปสินค้าเกษตรค่ะแน่นอนว่าตลาดผู้บริโภคคือคนในเกาะกงแค่ข้ามชายแดนไปก็สามารถสร้างมูลค่าให้กับเราได้แล้วค่ะเกี่ยวกับผักเกษตรอินทรีย์ปลอดสารซึ่งค่อนข้างจะได้ผลมากที่ตราดแล้วก็มีตลาดสำหรับขายผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่สาธิตแต่เป็นตลาดจริงๆก็คือในวันพุธที่ข้างสารกลางนะครับเพราะฉะนั้นเมืองตราดเนี่ยถูกรักษาไว้เป็นเมืองกรีนมาแต่แรกแล้วยิ่งไปดูในบริเวณขอบชายฝั่งทะเลของเราเนี่ย180 กว่ากิโลก็จะเห็นว่าตลอดชายฝั่งทะเลนี่มีชาวบ้านที่ทำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากเมื่อเราเปิดอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้วสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อการท่องเที่ยวอย่างมากก็คือการเดินทางเข้าออกจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยสะดวกเหมือนด่านอื่นๆค่ะซึ่งหากมีการพัฒนาระบบยกระดับให้ดีขึ้น
ก็อาจจะทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกมากขึ้นค่ะเช่นเดียวกันถ้าหากตลาดมีความพร้อมการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เป็นรูปแบบด้วยเชื่อว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะมาเยือนก่อนข้ามแดนไปฝั่งกัมพูชาค่ะปัญหาใหญ่ของเราเนี่ยคือเกาะช้างเนี่ยดังเร็วเกินไปมานานแล้วพอพูดถึงว่าเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรจะอยู่บนฝั่งแล้วทำให้เกิดปัญหาขึ้นว่าเวลาที่นำเสนอเนี่ยนำเสนอเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตของผู้คนตามชุมชนต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยเกิดแต่ณวันนี้ที่ตราดเริ่มเกิดแล้วก็มีน้ำเชี่ยวมีสองสามที่นะครับที่เริ่มเกิดแล้วก็ผู้คนเขาได้แขกตลอดยาวแล้วมีคนจองก็ประเด็นก็คงอยู่อย่างนี้แหละครับว่าจะทำยังไงให้การท่องเที่ยวบนฝั่งเริ่มเจริญขึ้นแล้วก็คงจะปรากฏเป็นแพ็กเกจในภายหลังเส้นถนนทางหลวงหมายเลข3สองฝั่งข้างทางมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากมายค่ะรวมถึงจุดตรงนี้ส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยคุณผู้ชมคะจากชายฝั่งอ่าวไทยยาวไปถึงที่ภูเขาด้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ความกว้างอยู่แค่450เมตรค่ะซึ่งเป็นทางผ่านที่เราจะมุ่งหน้าไปที่เกาะกงนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะถือได้ว่าแคบกว่าคอคอดกระที่จังหวัดระนองซึ่งมีความกว้างของพื้นที่จากชายฝั่งหนึ่งไปอีกชายฝั่งหนึ่ง44กิโลเมตรค่ะและคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าภูเขาที่อยู่ด้านหลังนั้นคือเทือกเขาบรรทัดเพียงแค่เราข้ามเขาไปแล้วก็เข้าสู่ประเทศกัมพูชาแล้วค่ะแม้ว่าพื้นที่โดยรอบของส่วนที่แคบที่สุดเหมือนจะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแต่เมื่อปีนขึ้นไหล่เขาขึ้นไปวิวมองไปที่ทะเลสวยงามมากค่ะแล้วก็เป็นจุดชมวิวที่สดชื่นด้วยลมชวยเย็นๆค่ะด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตลาดเองเร่งพัฒนาเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่ะที่นี่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์หลายแห่งเช่นที่เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสก็คือบ้านหาดทรายดำเป็นสถานที่มหัศจรรย์แห่งเดียวในประเทศไทยและ1ใน5ของโลกค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยเห็นหาดทรายที่เป็นสีดำไหมคะถ้าหากใครยังไม่เคยเห็นเดินทางมาที่จังหวัดตราดค่ะที่นี่มีทะเลมีหาดทรายสีดำผสมกับหาดสีขาวแล้วก็ป่าชายเลนที่อยู่ด้วยกันอย่างสมดุลค่ะที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมาพิสูจน์กันค่ะว่าหาดทรายสีดำนั้นมีลักษณะเป็นแบบไหนค่ะหาดทรายดำหรืออีกชื่อที่คนท้องถิ่นรู้จักกันดีคือหัวสวนค่ะเดิมเป็นชุมชนชาวมุสลิมแล้วโยกย้ายไปปล่อยพื้นที่ทิ้งร้างจนต่อมาชุมชนยายม่อมก็มาพบหาดทรายสีดำนี้จึงทดลองเอาทรายมาหมกกับตัวรักษาโรคจนเป็นที่ร่ำลือว่าทรายนี้สามารถรักษาโรคได้ค่ะทรายของเราที่นี่ที่เป็นสีดำคือเกิดจากการยุบสลายของเศษเมืองแร่ที่กัดก่อนกันออกมาเป็นเม็ดทรายโดยผสมผสานพวกเปลือกหอยแล้วก็รากไม้ที่ผุก่อนมากแล้วตกลงมันมีแร่ธาตุหรือว่ามีอะไรที่ช่วยเป็นสรรพคุณในเรื่องของการรักษาโรคอะไรอย่างนี้เขาจะมีแร่ธาตุเป็นแร่ไลโมไนท์เหมือนคล้ายๆแร่เหล็กเวลาที่ชาวบ้านที่ป่วยเป็นโรคหลายๆอย่างโดยการมาฝังทรายถ้าเราฝังลงไปสักพักหนึ่งเขาจะออกร้อนๆเหมือนที่เขามีแร่เหล็กใช่ไหมคะเขาจะออกร้อนๆแล้วก็จะเหมือนแบบปลาตองเหมือนคล้ายๆว่าเขาบำบัดทรายดำที่หาดแห่งนี้มีชื่อทางการว่าไลโมไนท์ค่ะคนในชุมชนบอกว่าตอนแรกที่เพิ่งค้นพบหาดทรายสีดำก็มีนักวิทยาศาสตร์ทั้งคนไทยและต่างชาติมาเก็บตัวอย่างไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็พบว่ามีแร่ธาตุเช่นแร่เหล็กเปลือกหอยผสมด้วยควอตซ์แต่ยังไม่มีทางการแพทย์ใดออกมาบอกว่าไลโมไนท์คือทรายดำที่สามารถรักษาโรคได้ค่ะแต่ด้วยความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นที่พบว่าคนป่วยเอาทรายมาหมกกับเท้าและแขนสักประมาณ 10-20 นาทีก็จะทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาทดลองอยู่เรื่อยๆค่ะ
หาดทรายดำเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทยค่ะโดยกรมทรัพยากรธรรมชาติทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศให้ที่นี่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาทางธรรมชาติค่ะเราเดินตามสะพานไม้ระยะทางกว่า1กิโลเมตรคุณผู้ชมก็จะสัมผัสสิ่งมีชีวิตป่าชายเลนเช่นปลาตีนตัวใหญ่มากปูแสมพันสีดำกับพันสีสวยด้านแดงและนกป่าชายเลนค่ะเข้า AAC แล้วเนี่ยที่นี่มีแผนรองรับการท่องเที่ยวและท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นไหมคะมีค่ะจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างก็ต้องช่วงนี้ต้องรอปรับเปลี่ยนสะพานไม้ใช่แล้วสะพานไม้เราเริ่มชำรุดแล้วค่ะก็เรามีโครงการได้โครงการมาปรับเปลี่ยนเป็นสะพานปูนลายไม้สะพานปูนลายไม้ก็มีโครงการจะทำสปาค่ะเดี๋ยวที่นี่มีโครงการจะทำสปาหน้าหาสปานวดเท้าด้วยทรายดำป่ะใช่ค่ะความสวยงามของป่าชายเลนบวกกับสะพานไม้มีจุดที่เราถ่ายรูปได้หลายมุมเลยค่ะรับรองว่าใครที่ชอบเที่ยวเชิงนิเวศมาที่นี่แล้วจะติดใจไม่เชื่อก็ลองมาดูค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Vision of ASEAN อาจช่วยเปลี่ยนมุมมองจังหวัดตราดที่หลายๆคนยังคงมองจุดเด่นเพียงแค่ทะเลและหาดทรายขาวๆค่ะแต่จริงๆแล้วตราดยังมีมุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมเข้าไปสัมผัสนะคะซึ่งในช่วงหน้าเราจะมาชี้ช่องทางโอกาสกันค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามคือจุดเด่นที่มีความพร้อมมากที่สุดของจังหวัดตราดซึ่งก็ได้เปรียบกว่าจังหวัดอื่นที่อยู่ริมชายแดนค่ะแถมยังมีเกาะอีกหลายแห่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาสัมผัสโอกาสของตราดที่จะสามารถกอบโกยได้จากการเข้าสู่อาเซียนคือการสร้างศูนย์ค้าส่งเปลี่ยนจากจังหวัดผู้ผลิตเป็นพ่อค้าคนกลางค่ะครับคือเขตเศรษฐกิจพิเศษของตราดเนี่ยทางรัฐบาลก็ได้จำกัดขอบเขตไว้ที่เขตพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ซึ่งมีแค่3ตำบลพื้นที่ของเราในเขตชายแดนนี้มันมีลักษณะเรียวยาวเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวก็จะเหลือเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ในที่ราบได้ประมาณสัก 30% หน้าที่สำคัญสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นศูนย์การกระจายสินค้าเพื่อการส่งออกระหว่างประเทศเพื่อที่จะให้มีการซื้อแบบซื้อค้าส่งซื้อขายค้าส่งการค้าปลอดภาษีจะสร้างมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็พิสูจน์ได้จากรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของคนกัมพูชาดีขึ้นส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยก็มีมากขึ้นด้วยค่ะภาวะการคงที่ของประชาชนชาวกัมพูชานี้ก็สูงขึ้นโดยลำดับจากการที่มีเงินลงทุนใหม่ๆเข้าไปเพราะฉะนั้นอำนาจการซื้อนี่ก็สูงขึ้นเรื่อยแต่ว่ายังมีอีกกรณีหนึ่งก็คือผมเข้าใจว่าคนที่พูดว่าจาก 28,000 ขึ้นไปถึง 40,000 ล้านอาจจะในระยะไม่เกิน3ปี4ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับอาจจะลืมข้อเท็จจริงบางตัวไปเพราะเห็นว่าหลังจากต่อจากกัมพูชายังมีเวียดนามอีกแล้วก็เวียดนามเนี่ยมีสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างจังหวัดด้วยกันเนี่ยกับเรานี่ก็มีความมีสัมพันธไมตรีอันดีมากครับในปีหน้าทางจังหวัดมีแพลนอะไรพิเศษที่จะมีการผลักดันในเรื่องของเศรษฐกิจของจังหวัดกับการเปิด AEC อะไรบ้างคะถ้าให้มองเนี่ยก็คือว่า เราอยากเห็นชาวบ้านแชร์ส่วนแบ่งด้านการค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้นสาเหตุหลักเนี่ยเป็นเพราะเหตุว่าเราแคร์เรื่องการกระจายรายได้นะครับถ้าหากคนซึ่งอยู่ที่ปากทางของการค้าขายเนี่ยไม่มีโอกาสได้ทำมาค้าขายเลยผมว่ามันคงไม่ถูกเรื่องดังนั้นเนี่ย
การค้าขายชายแดนและการค้าขายระหว่างประเทศก็คือไกลกว่าชายแดนก็คือระหว่างประเทศที่อยู่ติดกันเท่านั้นเนี่ยให้ไปเลยไปถึงเวียดนามเป็นการค้าระหว่างประเทศนี่นะครับมันเป็นเรื่องสำคัญที่คนต่างควรจะต้องเรียนรู้ทีนี้ถัดมาอีกเรื่องนึงก็คือเราก็พยายามหาตัวแสดงในเรื่องนี้ก็คือหมายถึงคนรุ่นใหม่ที่จะสามารถรับมีแนวคิดใหม่ๆได้แล้วก็เริ่มพากันออกไปวางของเพื่อทดสอบตลาดในต่างประเทศบ่อยๆครั้งนะครับอย่างไรก็ตามนะคะตลาดยังคงพบปัญหาอุปสรรคด้านการพัฒนาที่จะรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพราะด้วยทำเลของอำเภอคลองใหญ่เป็นพื้นที่น้อยและสาธารณูปโภคยังไม่ครบด้านค่ะอย่างเช่นถนน4เลนเป็นต้นแต่ทั้งนี้การพัฒนาที่กำลังจะเกิดขึ้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ย้ำว่าจะต้องอยู่ควบคู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่งดงามและวัฒนธรรมของชุมชนด้วยค่ะตลาดเป็นเมืองแห่งการขนส่งบนทัศนียภาพแหล่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามตั้งแต่แสงแรกของวันจนถึงแสงสุดท้ายที่กำลังพ้นขอบเส้นทะเลลงไปเฉดเช่นเดียวกับลมหายใจของการขนส่งสินค้าที่เริ่มตั้งแต่เช้าจนตะวันลับฟ้าค่ะเป็นที่ทราบกันไปแล้วนะครับว่าปัจจุบันรัฐบาลไทยประกาศให้5พื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยไปแล้วใครที่เข้าไปลงทุนเปิดโรงงานเปิดกิจการห้างร้านในพื้นที่นี้ก็จะได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าสิทธิพิเศษทางภาษีลดกฎระเบียบต่างๆลงแล้วก็มีการคุ้มครองการลงทุนซึ่งให้สิทธิพิเศษมากยิ่งขึ้น5พื้นที่นี้ได้แก่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นปากประตูไปสู่ประเทศเมียนมา 85% ของสินค้าซึ่งคนเมียนมากินและใช้ทุกวันนี้เดินทางผ่านแม่สอดเข้าไปในประเทศเมียนมาครับพื้นที่ที่2คือจังหวัดมุกดาหารซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับแขวงสวรรณเขตแขวงซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของสปป.ลาวและเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เสโนของสปป.ลาวอีกด้วยพื้นที่ที่3ก็คืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านของเราทางตะวันออกนะครับพื้นที่ที่4ก็คือ2อำเภอของจังหวัดสงขลานั่นก็คือประดังเบซาแล้วก็สะเดานะครับซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับประเทศมาเลเซียประเทศซึ่งกำลังจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในปี2020และพื้นที่ที่5ซึ่งวันนี้รายการของเราพาไปชมนั่นก็คืออำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเช่นเดียวกันแต่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นเพราะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการผลิตสินค้าและการลงทุนในการสร้างโรงงานแต่เป็นพื้นที่ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแน่นอนเรานึกถึงเกาะช้างเรานึกถึงเกาะกูดเรานึกถึงแหล่งดำน้ำดูปะการังที่สวยงามเรานึกถึงภูเขาที่มีป่าไม้ปกคลุมเรานึกถึงสวนผลไม้เรานึกถึงอาหารทะเลคุณภาพดีที่สุดและทั้งหมดนั้นอยู่ในจังหวัดตราดซึ่งจะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และอนาคตของจังหวัดตากก็จะเป็นพื้นที่ที่สดใสและเป็นรอยต่อในการเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นก็คือประเทศกัมพูชาสำหรับวันนี้รายการ Vision of ASEAN เวลาหมดลงแล้วครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลา 8:00 นช่อง 3 Standard Deviation สำหรับวันนี้ผมปิติศรีแสงนามสวัสดีครับ